ลซ่าคะวันนี้เปิดร้านวันแรกขอให้ขายดีนะคะพี่ก็หวังแบบนั้นเหมือนกันนะจ๊ะอันนายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอเป็นกาแฟ2แก้วแล้วก็คุกกี้อีก1ที่นะคะได้เลยค่ะเชิญนั่งรอที่โต๊ะได้เลยนะคะกาแฟกับคุกกี้มาแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะดิฉันขอเป็นคุกกี้กลับบ้าน1กล่องค่ะได้เลยค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเท่าไหร่คะ150บาทค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าคุณมากนะคะคิดเงินด้วยค่ะ200บาทค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะจ้ะฉันขอบชาอังกฤษ1ที่แล้วก็เค้กอีก1นะจ๊ะขอเร็วๆหน่อยนะได้เลยค่ะคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะโอเคชาอังกฤษมาแล้วค่ะและนี่ก็ขนมเค้กนะคะขอบใจจ้ะรสชาติดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะขอนมสด1แก้วค่ะได้เลยค่ะคุณลูกค้านั่งรอแป๊บนึงนะคะมาแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากนะคะพี่โอซ่าคะวันนี้คนมาเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิถือว่าโอเคมากเลยกับการเปิดร้านวันนี้นั่นน่ะสิคะขอให้ขายดีแบบนี้ทุกวันเลย จ้าจ้าไปดูลูกค้ากันต่อดีกว่าค่ะแต่งตัวกันเถอะอันนาจ๊ะเดี๋ยวอันนาไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปซักผ้าโอเคค่ะพี่เอลซ่าอ
โอ๊ยอย่าบอกนะว่าเครื่องซักผ้าพังอ่ะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรไอ้แอนนาโวยวายเสียงดังอะไรเนี่ยพี่ยิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยก็น้องอาบน้ำอยู่แต่น้ำมันไม่ไหลนะสิพี่เอลซ่าน้ำไม่ไหลอย่างนั้นเหรอถึงว่าเครื่องซักผ้าไม่หมุนสักทีที่แท้น้ำไม่ไหลนี่เองโอ๊ยเบื่อจริงๆเลยวันนี้ไม่เป็นวันอะไรของเรานะก็นั่นนะสิพี่เอลซ่างั้นเดี๋ยวพี่โทรไปเช็คก่อนก็แล้วกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีน้ำที่บ้านไม่ไหลอะค่ะมีปัญหาอะไรหรอคะอ๋อขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ปั๊มน้ำพังอีกประมาณ2ชั่วโมงถึงจะใช้ได้ค่ะฮะ2ชั่วโมงเลยเหรอคะงั้นฉันจะได้บินไหนไหมล่ะคะเนี่ยค่ะอีก2ชั่วโมงไม่นานค่ะเดี๋ยวยังไงฉันจะโทรแจ้งนะคะค่ะค่ะค่ะโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยฉันน่ะปวดหัวพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะพี่เอลซ่าเขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าปั๊มน้ำพังอีก2ชั่วโมงเนี่ยน้ำถึงจะใช้ได้น่ะฮะจริงเหรอคะพี่เอลซ่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำละสิงั้นระหว่างรอน้ำไหลอันนาไปรีดผ้าให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปทำอะไรให้กินค่ะค่ะพี่เอลซ่าวันนี้วันอะไรกันนะเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลอะไรก็ไม่รู้แถมยังต้องมารีดผ้าให้พี่เอลซ่าอีกอ่ะตัวนี้เสร็จละเอ๊นี่มันผ้าพันคอผืนโปรดของพี่เอลซ่านะเอ้าโทรศัพท์ฉันมานี่นาฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนสวัสดีจ้าอันนาวันนี้ว่างหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าฉันจะชวนเธอไปช้อปปิ้งสักหน่อยน่ะเสียดายจังแกวันนี้ฉันไม่ว่างเลยที่บ้านวุ่นๆน่ะไว้วันหลังได้ไหมอะแกได้สิแกไม่เป็นไรแล้วแกทำอะไรอยู่หรออ๋อฉันกำลังรีดผ้าอยู่นะแกเอ๊ะกลิ่นอะไรอ่ะไปแกแกแกแค่นี้ก่อนนะตายแล้วผ้าพันคอของพี่เอลซ่าทำยังไงดีผืนโปรดซะด้วยพี่เอลซ่าเปิดแก๊สไม่ติดนะไหนลองเปิดอีกทีสิอย่าบอกนะว่าแก๊สหมดโอ้ยอะไรกันเนี่ยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่ามีอะไรยายแอนนาโวยวายอีกแล้วนะเนี่ยวันเนี้ยฉันปวดหัวจริงๆเลยพี่เอลซ่าคะน้องมีอะไรจะสารภาพค่ะมีอะไรยายแอนนาแล้วนั่นถือเตารีดมาทำไมพี่เอลซ่าคือว่าหนูทำผ้าพันคอของพี่เอลซ่าไหมอะค่ะฮะผ้าพันคอของพี่อย่างนั้นเหรอโอ้ยไงอันนามัวทำอะไรอยู่ฮะทำไมถึงปล่อยให้มันไหม้แบบนี้ก็พอดีว่าโทรศัพท์ของน้องเข้าอะค่ะน้องเลยลืมวางเตารีดทิ้งไว้อะค่ะโอ้ยพี่จะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วนี่แก๊สก็มาหมดนั่นเนี่ยข้าวเช้าก็ไม่ได้กินอีกขอโทษนะคะงั้นเดี๋ยวเราโทรสั่งพิซซ่ากันเดี๋ยวน้องเลี้ยงเองจะทำอะไรก็ทำพี่ระปวดหัวพี่ไปนั่งรอล่ะเหนื่อยจังมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ใจเย็นๆค่ะพี่เอลซ่าเดี๋ยวพิซซ่าก็มาแล้วนะคะนั่นไงมาพอดีเลยเดี๋ยวน้องออกไปเอาก่อนนะคะพิซซ่ามาส่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ129บาทค่ะนี่ค่ะพิซซ่ามาแล้วค่ะอ้าวพี่เอลซ่าคะมันหกลงไปแล้วอะค่ะโอ๊ยยายแอนนาพี่ปวดหัวกับเธอจริงๆเลยนะไปไปกินข้าวข้างนอกบ้านกันเถอะไม่ต้องอาบนองอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมันละหงุดหงิดจริงๆเลยเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอย่าเพิ่งโมโหนะคะช่างมันเถอะพี่ไปรอที่รถก็แล้วกันนะ
โหพี่เอลซ่าเวลาโมโหนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยรอด้วยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ